วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับทุกวันเสาร์นะครับเรานัดหมายกันนะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีไทย PBS นะครับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังได้ทางพอดแคสต์แล้วก็ทักทายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะฮะตามไลน์แอดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับเดือนนี้เดือนสิงหาคมไปไหนมีคนถามว่านายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชาจะเอาไงดีนะฮะนี่คือคำถามที่ไม่ค่อยมีคำตอบแต่ได้หาคำตอบร่วมกันกับ2กูรูของเราแล้วครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยสวัสดีครับหาคำตอบให้หน่อยนะฮะโอ้อาทิตย์ที่แล้วนี่คุณวีระแกเปรี้ยงเลยนะนายกอยู่2ปีผมก็เฮ้ยผมก็งงๆอยู่ฟังอาทิตย์ที่แล้วบอกเอามาจากไหนวะครับที่ไหนได้ผ่านมาไม่กี่วันบิ๊กป้อมต้องพูดตามวีระเลยนายกอีก2ปีใช่โอ้โหก็เลยไปคนไว้ผมก็ไม่ต้องไปศึกษาดีกว่าเอ๊ะทำไมคุณวีระรู้อะไรที่ผมไม่รู้ได้ยังไงวะใช่ไหมอ๋อมันตีความได้ตีความว่ายังไงถ้าว่าตามวันที่ประกาศรัฐธรรมนูญครับ6 เมษายน 2560ฮะถ้านับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยมาตรา158มันเข้าแล้วไงครับมันก็จะไปถึงเท่าไหร่ล่ะคูณ8เข้าไปสิ68ใช่ไหมก็อีก2ปีเว้ยถ้าคิดตามสูตรของที่นายกคงอยากจะให้ก็คือ9 มิถุนา 62ครับจะครบ8ปีก็70ใช่ไหมครับแต่ถ้าคิดอีกสูตรมันมี3สูตรที่คิดกันอยู่สูตรที่บอกว่าโอ้ยนายกครบ8ปีวันที่24สิงหาเนี่ยนะคือ2557อันนี้คือนับจากรัฐประหารที่ได้คสช.ครับใช่ไหมฉะนั้นตอนนี้3สูตรนี้สูตรแรกคือครบ24สิงหาคมนี้นับตั้งแต่ปฏิวัติแล้วก็มาเป็นนายกถ้านับตอนที่รัฐธรรมนูญฉบับ60ครับประกาศใช้ก็คือนี่แหละ6 เมษายน 2560นับไปเลข2ปีนะก็คือ68ใช่ไหมแต่ถ้านับ9 มิถุนา 62ที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญมันมี2วันนะวันที่6 เมษายน 60นี่คือวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญซึ่งเริ่มมีคำว่ามาตรา158เข้ามาใช้แต่ถ้านับวันที่โปรดเกล้าแต่งตั้งนายกประยุทธ์ครั้งล่าสุด9 มิถุนา 62ยังเหลืออีก4ปีฉะนั้นมันมีคำว่า2ปีตรงนี้ผมเดาเอาว่าบิ๊กป้อมเนี่ยคงมีที่ปรึกษากฎหมายมาวิเคราะห์ฟังต่างๆมันก็มีทางออกเอา2ปีสูตรนี่เป็นยังไงนี่เป็นนี่ผมตีความเองนะสมมติฐานวีระก่อนที่คุณสุริชัยจะตีความหรือว่าจะอธิบายยังไงเนี่ยผมว่าถ้าจะเอาให้ชัดๆเนี่ยเป็นต้นฉบับใช่ไหมเราก็ต้องดูว่าที่มาที่คุณสุริชัยพูดถึง3ออปชั่นเนี่ยนับ1ตั้งแต่วันที่24 สิงหาคม 2557ครับอันนี้เป็นวันที่พระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้คุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครับหลังคสช.คสช.เนี่ยเป็นหัวหน้าคสช.แล้วก็มีคณะแต่ยังไม่มีคณะรัฐมนตรีเนี่ยจนหลังจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยเข้าลงมติกันวันที่21 สิงหาคม 57แล้วก็นำรายชื่อคุณประยุทธ์ตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2557รัฐธรรมนูญชั่วคราวอันนั้นเป็นขั้นตอนหนึ่งระหว่างทางคุณประยุทธ์ก็ดำเนินตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีไล่มาเรื่อยระหว่างนั้นก็มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเมื่อร่างเสร็จแล้วคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญประธานคือคุณมีชัยฤชุพันธ์ก็ประกาศใช้รัฐธรรมนูญในวันที่6 เมษายน2560ใช่แล้วหลังจากนั้นแกก็เป็นนายกต่อมาจนมีการเลือกตั้งเลือกตั้งเสร็จได้พรรคนั้นเท่านั้นเท่านี้อะไรเสร็จแล้วก็มาโหวตกันในสภาโหวตสภาเสร็จปั๊บ
แกก็ได้รับโปรดเกล้าวันที่9มิถุนายน2562ครับก็อันนี้ทำไมมันถึงเกิดประเด็นต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนถึงแม้ว่าจะมีการแยกแยะเป็น3ส่วนเนี่ยเราไปดูรัฐนูนมาตรา158นี่เป็นสารตั้งต้นครับรัฐนูนว่ามาตรา158เนี่ยมันมีเรื่องอื่นด้วยแต่ที่เกี่ยวกับนายกโดยตรงอ่ะมันอยู่ในบรรทัดที่5นายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีมิได้ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่แต่ไม่ให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นตำแหน่งโดยข้อความในรัฐธรรมนูญมาตรา158เนี่ยเขาคิดอย่างนี้ว่าอ้าวมีนายกรัฐมนตรีเข้ามาเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วนะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็หมายความว่าคุณจะเป็นคุณจะเว้นวรรคเว้นเวิร์กอะไรยังไงเนี่ยแต่รวมกันแล้วคุณเกิน8ปีไม่ได้ซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยห้ามเป็นต่อเนื่องอย่างนี้นะไม่หมายความว่าเว้นวรรคก็หยุดนับสมมติยุบสภาเนี่ยระหว่างที่ยุบสภาคุณรักษาการเขาไม่นับไม่เกี่ยวพอกลับมาเลือกตั้งใหม่คุณก็นับตั้งแต่วันที่โปรดเก้าชนวันโปรดเก้าแบบนี้แต่ด้วยเหตุว่ามันไม่ใช่มีแค่นี้ไอ้ที่มันเป็นปัญหาจริงๆเนี่ยมันคือข้อความในบทเฉพาะการมาตรา254ไอ้นี่มันเขียนอย่างนี้ครับคุณสุทธิชัยครับให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้จนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตัดตั้งขึ้นใหม่ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือเลือกปี52จะเข้ารับหน้าที่คือพอเอา2อันนี้มาเชื่อมกันนายกดำรงตำแหน่งรวมกันเกิน8ปีมิได้บวกกับบทเฉพาะการมาตรา254ให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยนี่แหละที่มันเป็นจุดคีย์มิ้งที่ทำให้คนบอกเฮ้ยคุณประยุทธ์คุณเป็นนายกตั้งแต่ปี2557นะคุณต้องนับตั้งแต่ตอนนั้นคุณต้องนับตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าคนที่เขาค้านเขาค้านเขาก็บอกว่าไอ้มาตรา158เนี่ยที่เมื่อกี้อ่านเนี่ยมันมีผลบังคับใช้เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาคุณเข้าใจยังเพราะฉะนั้นมันก็กลับมาที่คุณชัยพูดอ่ะว่านับ1นับ1วันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้ก็คือปี2560วันที่6เมษายนเพราะฉะนั้นถ้าเอาอย่างที่คุณชัยตีความว่าเอ้ยมันต้องเริ่มใช้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้สิใช่มั้ยก็หมายความว่าคุณประยุทธ์อยู่ได้ถึงวันที่5เมษายนปี2568ใช่8ปีอ่ะ8ปี8ปีเหลืออีก2ปีกว่าเหลืออีก2ปีที่ต้องมาพูดออกมาเลยนะนี่กำลังให้เห็นว่าคนแต่ละฝ่ายเนี่ยที่เขาอ้างเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรเราไม่รู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะตัดสินยังไงยังมีประเด็นที่3ที่คุณชัยคิกออฟไว้ครับเฮ้ยเขาเป็นนายกมาก่อนก็เป็นไปแล้วมันประกาศใช้ก็ใช้ไปแต่เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเดือนมิถุนายนนะโปรด9วันที่9มิถุนายน2562คุณก็ควรจะนับจาก9มิถุนายน2562ไปจบเอา8มิถุนายน2570เห็นมีบางคนพยายามอธิบายว่าเอ้ยมันต้องนับปี62อ่ะคือกฎหมายจะไปย้อนนับใหม่เนี่ยนายกจะเสียเปรียบทีนี้คนที่เขาแย้งเนี่ยที่เขาบอกว่ามันต้องครบแล้วล่ะ24สิงหาเนี่ยก็คือมันมีคำหนึ่งเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีคำว่าเพื่อไม่ให้ผูกขาดการเมืองนานเกินไปมีคำนี้นะในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้วยเนี่ยนะย่อมีคำว่าผูกขาดก็ตีความว่าเฮ้ย8ปีก็ต้องรวมไปที่ก็นับทุกวันที่คุณนั่งเป็นนายกอ่ะ มันก็ต้องนั่งนับสิไม่งั้นคุณอยู่ต่อคุณก็จะผูกขาดการเมืองสิไม่ใช่ว่าจะไปเอารัฐธรรมนูญฉบับก่อนฉบับหลังอะไรไม่รู้ล่ะเอาก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้บอกอยู่ตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ถึงคุณเป็นมาก่อนผมก็ต้องนับถูกเพื่อไม่ให้มันผูกขาดแล้วมันก็มีเอกสารที่หลุดออกมาใช่ไหมที่ในตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากเพราะว่าบันทึกเอาไว้ว่าเป็นความเห็นเป็นความเห็นไม่ใช่มติ
ของคุณสุพจน์ตอนนี้ประเด็นกฎหมายแล้วนะความเห็นส่วนความเห็นสิความเห็นของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญบางท่านที่อาจารย์มีชัยชวนเป็นประธานมีชัยว่าไงเอามีใครพูดบ้างเรื่องนี้อาจารย์มีชัยก็ถามก่อนนะฮะเดี๋ยวเอกสารนี้มาจากไหนก่อนคืนก่อนเนี่ยถ้ากลางสัปดาห์นะมีคนปล่อยมาบอกว่าเนี่ยเอกสารสอนยกล่วงแน่เพราะว่าเขานับรวม8ปีนับตั้งแต่วันที่เป็นนายกรัฐมนตรีโอเคแต่ว่าวันรุ่งขึ้นครับทางคุณสุพจน์ไข่มุกอ่ะไม่เอาอย่าพึ่งนั่นสิเอาไอ้ที่เขาพูดก่อนดิพูดมาทีหลังดิวะทีละอันดิอาจารย์มีชัยถามว่านี่นะครับในกรรมการนะเอกสารที่ขึ้นปกเขียนว่าความมุ่งหมายและคำอธิบายประกอบรัฐธรรมนูญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรพุทธศักราช2560คือมันเป็นบันทึกว่ามีการดีเบตประเด็นอะไรกันหมายความว่าในระหว่างที่เขาร่างรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตราเนี่ยเขาก็ต้องประชุมกันคุณมีความเห็นยังไงจะนับแบบไหนยังไง อันนี้เฉพาะประเด็นเนี้ยครับเขาว่ายังไงกันคุณวิสุทธ์โอเคก็จะมีชายประธานนะครับก็ถามนะครับบอกว่าถามใครถามคุณสุพจน์ถามคุณสุพจน์เหรอคุณสุพจน์ถามคุณไข่มุกซึ่งเป็นคุณไข่มุกซึ่งเป็นรองประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโอเคบอกว่าผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ก่อนวันที่รัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้บังคับเนี่ยนะครับสามารถนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดังกล่าวเข้ากับวาระนายกรัฐมนตรีปี60ได้หรือไม่ก่อนบวกปี60ได้หรือไม่แสดงว่าคำถามนี้มีตั้งแต่ต้นแล้วนะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นชื่อใครตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนั้นยังไม่รู้เป็นใครนะไม่รู้ว่าเป็นใครรู้ว่ามีคนเป็นนายกอยู่ชื่อประยุทธ์ใช่แต่ว่าคำถามเนี้ยเป็นคำถามหมอทั่วไปใช่ครับก่อนหน้านี้มีใครเป็นนายกเนี่ยก่อนรัฐธรรมนูญฉบับนี้ประกาศใช้เนี่ยจะเอามานับรวมไหมอย่างเช่นสมมติคุณทักษิณเป็น4ปีครับ44ถึง45ถึง48แล้วก็เป็นต่อยประมาณปีกว่าก็5ปีกว่าก็ได้แค่3ปีถ้างั้นถ้าเกิดนับก็ออกมาเป็นนายกได้ประมาณ2ปีกว่าก็จบแล้วหรือเหมือนคุณชวนเป็นนายกปี35ถึงปี38ครับบวกกับปี44อะไรวะ40ถึง43เอามารวมกันโอ้ก็เกือบแล้วใช่ไหมหรือจะเป็นคุณยิ่งรักคุณพิสิทธิ์ก็ใช้สูตรนี้นะยิ่งรักคุณพิสิทธิ์อะไรเนี่ยประเด็นก็คือว่าไอ้คนที่เป็นมาก่อนเนี่ยจะนับวาระนับอายุที่เขาเป็นนายกก่อนหน้านี้ไหมแล้วแกว่าไงคุณสุพจน์ไข่มุกเนี่ยนะครับบอกว่าสุพจน์ไข่มุกคนที่ระบายเรื่องยางมาตอยนี่คนเดียวกันไหมไม่ใช่ที่ศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมนั่นแหละสองล้านล้านอ่ะพรก.สองล้านล้านนี่บอกให้เป็นราชยามาต่อยก่อนนะให้ไปทำนู่นนั่นคนเดียวกันคนเดียวกันจำได้คุณสุพจน์จะบอกว่านี่ครับหากนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งก่อนรัฐธรรมนูญปี60ประกาศใช้นะครับเมื่อประเทศไทยยังคงมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็ควรนับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมกับระยะเวลาปี60เมื่อเถอะก่อนหน้าปี60ก่อนรับนูนมีผลบังคับใช้ให้รวมไปด้วยบวกกับปี60อันนี้ก็คุณพจน์ก็พูดชัดเจนนะฮะก็ผมว่าที่ชัดยิ่งกว่าชัดคนก็มาปล่อยไงว่าเอ้ยอย่างนี้นายกหลุดแน่ถ้าตีความตามนี้แต่ว่าดูเหมือนคุณสุพจน์ให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่วันก่อนคุณสุพจน์ก็พอมันเป็นอันนี้ออกมาแล้วเอาทั้งที่เอาหน้าคุณมีชัยอ่ะกับคุณสุพจน์เนี่ยไปโพสเป็นโปสเตอร์ใช่ในเฟซบุ๊กอ่ะใช่ใช่แกก็เดือดร้อนดิก็เดือดร้อนสิแกรีบชี้แจงเลยเออแกชี้แจงว่าแกบอกว่าอันเนี้ยหนึ่งไม่ใช่เอกสารลับอ๋อใช่ไม่ใช่เอกสารลับเผยแพร่คุณจะไปอ่านในห้องสมุดรัฐสภาได้หมดโอเคสองไอ้ที่เห็นเนี่ยนะมันเป็นความเห็นไม่ใช่มติตัวนี้ต้องเด้อความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวไม่ใช่มติของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโอเคต่อแล้วก็อันที่สามก็คือบอกว่าทำไมมีแค่2คนคือคุณมีชัยกับคุณสุพจน์คุยกับกรรมาธิการทั้งชุดอ่ะมีใครเจตนาไปแบบเฉพาะคอร์สฝั่งนี้เปล่านะฮะก็ต้องไปอ่านทั้งหมดนี่นั่นสินะเก๋ก็พยายามบอกว่ามีคือคนปล่อยเดี๋ยวปล่อยแค่2คนแล้วว่าปล่อยเฉพาะนี้แสดงว่าเอกสารยังมีมากกว่านี้เหรอแสดงว่าคนอื่นพูดอะไรในเรื่องนี้หรือเปล่ามีป่ะใช่ไม่ได้เอาไม่ได้ไปตรวจต้นฉบับกันใช่มันเยอะนะใครบ้างวะต้องกี่คนกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด19คน19คนน่ะอาจารย์มีชัยรุจุพันธ์ประธานคุณสุพจน์ไข่มุกเนี่ยรองประธานคนที่1คุณอภิชาติสุขคณันนี่อดีตกกต.ใช่มั้ยฮะกกต.เก่าประธานคนที่2
คุณนรชิตสิงหเสนีโฆษกอันนี้อธิบดีของกระทรวงต่างประเทศคุณอุดมรัฐอมฤตอาจารย์มหาลัยนี่จะเอาหมดใช่ไหมครับไม่ต้องหมดหรอกเอาเป็นว่าประเด็นโอเคโอเคให้รู้ว่าอันนั้นเราก็ต้องไปค้นดิถึงต้องไปค้นว่าความเห็นที่เหลือว่าความเห็นหลากหลายยังไงใช่ใช่ที่ปล่อยออกมาเนี่ยแต่ว่าแน่นอนคุณมีชัยเป็นประธานนะแล้วก็คุยรองประธานก็ย่อมมีความสำคัญใช่ไหมใช่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 เพราะว่าคนก็ติดตามว่าเนี่ยคนที่เป็นคนนั่งหัวโต๊ะก็ตั้งคำถามนี้แสดงว่ามันเป็นประเด็นใช่ตรงนี้ก็น่าสนใจใช่ครับว่าถ้ามีการตีความอย่างนี้ตั้งแต่ต้นทั้งที่ตอนนั้นยังไม่เกี่ยวกับคุณประยุทธ์หรือไม่เนี่ยนะก็แสดงว่ามันก็เป็นประเด็นทางกฎหมายของการตีความเจตนารมณ์กับข้อความทางกฎหมายนี่ต่างกันหรือไม่อย่างไรฉะนั้นแน่นอนเรื่องนี้ยังไงก็ต้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญครับเข้าใจว่าฝ่ายค้านจะยื่นใช่ไหมจะยื่นครับยื่นเมื่อไหร่วันไหนยังไงเพราะมันเหลือให้กี่วันเองประมาณ17สิงหาที่จะยื่น17สิงหาครับ17สิงหาห่างจาก24สิงหานี่อาทิตย์เดียวนะจะเกิดอะไรขึ้นคุณวีระเดี๋ยวก่อนจะเกิดอะไรขึ้นครับไอ้นี่เราพูดถึงเหตุพูดถึงเหตุว่ามันมีข้อสงสัยว่าตกลงนี่เราจะนับวาระการดำรงตำแหน่งของคุณประยุทธ์เนี่ยเมื่อไรว่าครบ8ปีเนี่ยจะนับหนึ่งที่ไหนครับเนื่องจากว่ามันมีความเห็นขนาดเราไม่สามารถที่จะไปลงมติวินิจฉัยได้มันต้องไปศาลรัฐธรรมนูญครับคราวนี้กระบวนการไปศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่จะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญได้เนี่ยในกรณีนี้เนี่ยมันมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องเป็นกฎหมายข้อไหนคราวนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมเส้นทางสู่ศาลใช่มีกี่เส้นทางสู่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมี2เส้นทางครับเส้นทางที่1เนี่ยมาตรา170ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวอันนี้หมายถึงนายกด้วยนะเพราะนายกก็เป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งมันมีอะไรเยอะแยะตะแปะเนี่ยแต่มันมีอันหนึ่งที่เขียนเอาไว้นอกจากเหตุที่ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามเฉพาะตัวตามวรรคหนึ่งแล้วคือเมื่อกี้เนี่ยก็มีตายลาออกอะไรพวกนี้นะความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดตามมาตรา158ที่เมื่อกี้พูดอันนี้มันเขียนเอาไว้อย่างนี้อีกมัดไว้อีกล็อกหนึ่งคราวนี้ถ้าเกิดว่าไม่แน่ใจจะทำยังไงไม่แน่ใจนู่นเลยครับต้องไปดูพระรัฐธรรมนูญมาตรา72ไอ้รัฐธรรมนูญมาตรา72เนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องว่าคุณสุทธิชัยผมสงสัยว่าคุณเป็นสมาชิกวุฒิสภาไม่ถูกต้องคุณวิสุทธ์คุณวิสุทธ์ผมว่าที่คุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนี่นะผมไม่มั่นใจว่าคุณมีคุณสมบัติขัดอะไรหรือเปล่าคราวนี้จะเอาให้ชัดรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้ว่าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาร้อยละ10ของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่แต่ละสภาแค่ 10% เองคุณมีสิทธิ์ยื่นคำร้องไปถึงประธานสภาของคุณถ้าคุณเป็นวุฒิรวมกัน25คนคุณไปหาคุณอะไรชลชัยอะไรนะวิชิตชลชัยอะไรนั่นอะไรประธานวุฒิสภาเนี่ยช่วยเอาเรื่องนี้ไปคุณยังจำชื่อไม่ได้จำไม่ได้คุณไม่เคยจำชื่อคนนี้เลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยถ้าเกิดคุณเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คุณต้องรวมตัวกัน50คนแล้วคุณก็ไปยื่นหนังสือให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งในกรณีคือคุณชวนอันนี้เป็นเรื่องสมาชิกกับภาพไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับนายกเลยแต่เผอิญว่ามันมีการเขียนเอาไว้นะมีการเขียนเอาไว้ว่าไอ้ตรงเนี้ยนะที่จะยื่นได้เนี่ยนะสามารถยื่นได้ว่าจะติให้รัฐธรรมนูญพิจารณาเนี่ยมันมีการเขียนเอาไว้ว่า เดี๋ยวนะผมกำลังดูนิดนึง คือเปิดช่องให้เอาเรื่องนี้ไปผูกกับมาตรา2มาตราเมื่อสักครู่นี้ว่าตีความว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยครบวาระเมื่อไหร่ได้โดยตรงอีกอันนึงก็คือยื่นศาลเลยเหรอยื่นศาลเลยเหรอไอ้ไปประธานสภาประธานสภาก็ไปอนุนแต่อีกช่องหนึ่งอีกช่องอันนี้คือช่องที่หนึ่งช่องสมาชิกรัฐสภาดำเนินการ okay. ช่องที่สองคือชาวบ้านได้ไหมชาวบ้านจะทำอะไรเนี่ยต้องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินส่งผู้ตรวจการส่งไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดูว่าเข้าองค์ประกอบไหม
ข้าองค์ประกอบเสร็จต้องส่งไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เป็นคนส่งให้กับศาลตรวจการถ้าเห็นด้วยต้องส่งกกต.ก่อนไม่สามารถส่งศาลได้ตรงผู้ตรวจการแผ่นดินส่งตรงไม่ได้แต่ประธานสภาส่งตรงได้งั้นก็2 channel 2เส้นทางโอเคณวันนี้ฝ่ายค้านเห็นพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลบอกว่าจะยื่นนี่ที่บอกยื่น17นี่คือยื่นให้ใครยื่นประธานยื่นให้ประธานครับยื่นให้คุณชวนยื่นให้คุณชวนใช่คุณชวนครับคุณชวนก็จะได้ยื่นที่ศาลที่ศาลรัฐธรรมนูญทีคุณชวนคุณชวนก็จะยื่นศาลโดยตรงเลยทีนี้อธิบายหน่อย17สิงหาถ้ายื่นครับคุณชวนจะใช้เวลาวัน2วันยังไม่รู้นะยื่นไปไม่กี่วันศาลก็ต้องตัดสินก่อน24สิงหาไหมไม่จำเป็น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 ถ้าไม่จำเป็นหนึ่งถ้าหากมีซีนารีโอแล้วนะเราลองนึกภาพอย่างนี้ไอ้ที่มันเร็วที่สุดเนี่ยก็คือวันที่17 17วันพุธ17วันที่ยื่นนะครับวันที่ยื่นให้คุณชวนอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มนะคาดว่าเขาบอกว่าเขาจะยื่นคงล่ารายชื่ออะไรไว้แล้วด้วยแหละคงจะยื่นนะถ้าเขายื่นวันนั้นส่งถึงคุณชวนคุณชวนก็คงต้องมีเวลา 2-3 วันในการดูอะไรนิดหน่อย 2-3 วันตรวจชื่อตรวจดูว่าที่คุณสุทธิชัยลงชื่อเนี่ยชื่อจริงหรือเปล่าลายเซ็นใช่ไหมคนโกงลายเซ็นคุณไหมโอเค17 18 19เอา3วันเอา3วันสมมุติ20วันนี้20ส่งขึ้นศาลครับศาลท่านจะมีเวลา3วันที่20วันเสาร์ศาลไม่เปิดโอ้ยุ่งกันสิอ่ะ20 21 22เหรออ่ะ22อ่ะพอดีเลยอ่ะผมว่าน่าจะถึงศาลน่ะผมว่าเขาคำนวณเขาคำนวณแล้วล่ะว่าถึงศาลวันที่23 23เลยนะถึงสำนักงานเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเช้าวันที่23แต่ว่าจะไม่ให้เวลาศาลท่านไม่เป็นไรไม่มีปัญหาทำไมอ่ะก็ศาลก็แค่พิจารณาว่าจะรับไว้วินิจฉัยหรือไม่เฮ้ยเพราะว่าข้ามาถึงวันที่24นะก็จะมีความสุ่มเสี่ยงแล้วนะว่าถ้าหากภายหลังเนี่ยศาลตัดสินว่าครบ8ปีแล้วสำหรับนายกนะมันก็แปลว่าทุกอย่างที่ทำตั้งแต่20ไม่มีปัญหาทำได้ไม่มีผลครับเพราะเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้รัฐธรรมนูญอยู่แล้วว่าไอ้ที่คุณทำอะไรไปอย่างนั้นน่ะไม่มีปัญหาไม่มาย้อนหลังคุณหลังจาก24 25ศาลยังไม่ได้ตัดสินนะก็รอศาลตัดสินแกก็ต้องรู้อยู่แล้วอะไรกูจะทำได้ทำไม่ได้มีคนตั้งสมมติฐานว่าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมคุณเสรีพิสุทธิ์การจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องอยู่ในคำร้องครับอันนี้ไงคราวนี้ถ้าเกิดในคำร้องของพรรคเพื่อไทยคุณก็ต้องเขียนให้ครอบคลุมนี่ไงก็เขาพูดแล้วไงเขาพูดหรือเปล่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ผมได้ยินนะว่าเพื่อไทยจะใส่เข้าไปในนั้นถ้าใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็ศาลอาจจะไม่มีคำสั่งตรงนี้ใช่ไงก็ได้ก็ได้ถึงศาลอาจจะไม่มีคำสั่งครับศาลก็พิจารณาไปฝ่ายค้านก็จะบอกว่าทุกวันทุกนาทีหลัง24สิงหาเนี่ยท่านนายกเสียงแล้วนะเพราะว่าศาลท่านยังไม่ตัดสินครับแปลว่า50 50นะใช่เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ผมตอบในฝั่งรัฐบาลนะดูคุณตอบแทนรัฐบาลอีกแล้วถูกเพราะคุณไม่ใช่ตัวนี้ปัญหาทำรายการด้วยกันไม่มีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านนี่อ้าวไอ้ซ่าเขาจะเป็นโอเคโอเคโอเคเขาเป็นฝ่ายรัฐบาลสักวันนึงนะผมเป็นฝ่ายรัฐบาลผมรัฐบาลบ้างอาจารย์พิสุทธิ์บอกว่าใครมีปัญหาคุณชัยมีปัญหาคุณจะก็ไปร้องนี่ก็ร้องไงผมไม่มีปัญหารัฐบาลมีปัญหากูก็ทำหน้าที่ต่อไปคุณไม่มีปัญหาเรื่องคุณแต่ว่าผมอยู่ฝ่ายค้านน่ะผมมีปัญหาก็ร้องไปผมก็ทำงานผมไปเฮ้ยไม่ได้สิเพราะว่าคุณน่ะยังไม่รู้เลยว่าคุณมีสิทธิ์หรือเปล่าที่นั่งอยู่ตรงนี้คือฉะนั้นคุณต้องหยุดก่อนผมเชื่อผมมีสิทธิ์คุณไม่เชื่อผมก็ร้องคุณน่ะไอ้คุณเชื่อเรื่องของคุณแต่ว่าผมไม่เชื่อไงฉะนั้นคุณน่ะต้องไม่นั่งอยู่เก้าอี้นี้ตราบที่ศาลยังไม่มีคำตัดสินครับถ้าศาลตัดสินว่าโอเคอยู่ได้คุณกลับมานั่งได้แต่ถ้าหากศาลตัดสินไปอีกทางนึงล่ะคุณไม่ได้เนี่ยคุณบริหารประเทศโดยไม่มีอำนาจเลยนะตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะฉะนั้นคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าคุณหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องมีรักษาการนายกครับโอ้โหนี่คุณจะรีบไปไกลเลยอย่ารีบครับอย่ารีบก้าวกระโดดนี่มันเป็นตรรกะใช่แต่ว่าตรรกะมันต้องต่อเชื่อมสิลำดับแรกเลยเนี่ยต้องดูในคำร้องว่าเขายื่นแบบไหนครับอ่านดูก่อนอันที่2ในคำร้องเนี่ยเขาขอให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องอันที่1เลยนะส่งมาปั๊บเนี่ยจะรับไว้วินิจฉัยไหมใช่ไงถ้าไม่รับไว้วินิจฉัยจบโอเคอาจจะเป็นมาไม่ถูกช่องเลือก
อะไรไม่เรียบร้อยไม่รู้ละเอาด้วยเหตุทางเทคนิคด้วยเหตุทางเทคนิคถ้าไม่รับวินิจฉัยก็ไม่ต้องตามด้วยเรื่องคำร้องให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คราวนี้ถ้าเกิดว่าศาลมีคำสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สมมติสมมติอันนี้ก็หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วเดี๋ยวที่แต่ถ้าเกิดศาลไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ทำหน้าที่ต่อไปมันก็ทำหน้าที่ต่อไปแล้วการทำหน้าที่ต่อไปเนี่ยไม่กระทบต่อกิจการที่ผู้นั้นได้กระทำไปก่อนพ้นตำแหน่งอันนี้เขียนเอาไว้รัฐนูนมาตรา82เพราะฉะนั้นต้องแยกก่อนไงก่อนพ้นตำแหน่งคือก่อน24ไงทีนี้หลัง24นะศาลยังไม่ตัดสินศาลยังพิจารณาอยู่25 26 27เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดทำงานต่อไปทำงานต่อไปไม่ผิดไม่ผิดอย่าคุ้มครองอยู่คุณแน่ใจนะคุณแน่ใจผมไม่ผิดไม่ผิดต้องมีคนตั้งประเด็นว่าต้องมีผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนคนไม่เพราะเขาไม่ได้หยุดให้เขาไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ทำหน้าที่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปเพราะถ้าเกิดทำหน้าที่ต่อไปก็ทำไปจนกว่าศาลจะมีคำสั่งและอะไรที่ทำไปเนี่ยคุ้มครองทำไปคุ้มครองหมดคุณจะโยกย้ายเดือนสิงหาแต่งตั้งโยกย้ายนะแต่งตั้งโยกย้ายได้ปรับข้าราชการระดับสูงใช่ไหมน่าเปลี่ยนนาพูดอย่างนี้น่าเปลี่ยนนาไม่คุณวิษณุอ่ะต้องไปถามนายกเลยนะโยกย้ายแต่งตั้งโยกเออต้องไปถามของสปิริตเรื่องของเดี๋ยวสิวิญญาณไม่มีกันเลยนะพูดเนี่ยก็ฉันจะทำได้ฉันจะทำเราต้องพิจารณาแบบเลือดเย็นแบบเลือดเย็นแบบเลือดเย็นเราต้องคิดว่ารายการนี้เป็นการผ่าศพเพราะฉะนั้นเราต้องใจเย็นมากคือเราจะไปหวั่นไหวอ้วกตรงอ้วกแตกระหว่างผ่าศพไม่ได้เราก็ต้องค่อยๆแยกแยะแหวกออกมาดูเขาเรียกออทอปซี่แปลว่าอะไรชันสูตรพลิกศพชันสูตรพลิกศพไม่ผมไม่ได้หมายความว่าคุณไปยุ่งเป็นศพตอนนี้นะไม่ได้นะไม่ได้นะการเมืองเอาว่าเราการเมืองเป็นศพการเมืองมันเป็นศพมันต้องถอดออกมาบางทีมันจะต้องไม่แน่ใจว่ามันเป็นมะเร็งมันอยู่ตรงไหนว่าอาจจะต้องรูดอกออกมาดูก่อนนะเลื่อยเลื่อยกระดูกที่โครงออกมาเพื่อจะดูให้มันเรียบร้อยนะอันนี้เพราะถ้ากรณีที่ศาลไม่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่การคุ้มครองเนี่ยมีอยู่มันก็มีการคุ้มครองโดยการที่ศาลไม่สั่งครับแล้วดูเหมือนคุณวิชัยเตรียมชื่อคราวนี้ไม่เดี๋ยวที่ตอนนี้คุณวิชัยไม่คุณวิชัยเนี่ยแกบอกว่าถึงศาลไม่มีคำสั่งแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปมันก็มีความสุ่มเสี่ยงใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะให้ใครมาทำหน้าที่ตรงนี้แทนใครก่อนใช่ไหมถูกต้องแล้วก็มีคนไปอย่างนี้ผมแนะนำคุณวิชัยว่าให้คุณประยุทธ์ลาพักร้อนเหมือนตอนคุณทักษิณลาพักร้อนเออนั่นไปต่างประเทศเนี่ยนะไม่ผมหยุดปฏิบัติหน้าที่ผมไม่ได้หยุดแต่ผมขอลาพักร้อนผมจะเป็นนายกอยู่เออช่วยนายกคิดหน่อยสิช่วยคิดหน่อยช่วยคิดหน่อยเอาไงเออคุณฝ่ายรัฐบาลนะคุณช่วยคิดหน่อยคุณผมไม่คิดอะไรเลยอ่ะเฮ้ยบ้าไม่ได้ไงหรอกคุณเป็นคนจัดรายการไม่คิดยังไงคนเขาฟังคุณอยู่ผมก็ทำงานต่อไงนะที่ไม่คนเขาฟังคุณอยู่ตกลงคุณให้แกทำงานต่อใช่ไหมทำงานต่อไม่ต้องคิดอะไรทำหน้าที่ต่อไปอย่างนี้มาหาคุณฟ้องมาอย่างนี้คุณเข้าข้างประยุทธ์นี่หว่าไม่ใช่อย่างนี้จะทำลายเขาผมดูตั้งใจทำเป็นเจตนาดีแต่จุดประสงค์ร้ายเจตนาดีเลยมันเกิดความสุ่มเสี่ยงนะสิ่งนี้แหละครับเออเกิดความสุ่มเสี่ยงว่าเอ้ยคุณไม่มีความแน่นอนในตำแหน่งตรงนี้คุณไปทำหน้าที่ต่อไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเป็นผู้ชายใช่มีคนไปคิดแทนแล้วว่าคนที่มารักษาการเนี่ย30 วันเพราะว่าต้องใช่ไหมใช่มีรักษาการสามารถทำได้สมมติว่ากรณีต้องมี actingมีรักษาการนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นแล้วก็เกิดตัดสินว่าไม่ผ่านนะไม่ครับสมมุติว่านะเป็น8ปีต่อเป็นต่อไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคโอ้ยสนุกเลยโอ้สนุกไม่เพราะถ้าอยู่ฝ่ายสนุกมากสนุกมากอยู่ฝ่ายไหนวะเนี่ยสนุกได้ยังไงนี่เขาบอกว่าผมอยากรู้พี่ชัยจะเสนอใครผมเสนอมีชื่อเดี๋ยวนี้มันต้องสนุกมากเลยสนุกเลยมีคนของที่ใกล้ชิดกับท่านรองนายกประวิตรบอกว่า30วันนี้ท่านรองนายกรักษาการได้ท่านรองจะเลือกนายกใหม่ในสภาได้โอเคก็กลับมาสู่การสมมุติว่านะสมมุติว่าศาลตัดสินว่า8ปีครบแล้วครับนายกประยุทธ์ก็ต้องถอยออกไปครับถอยออกไปตอนนั้นถอยถูกทีบอกไปเลยครับไม่ใช่ถอยครับอย่างนั้นโอ้อย่างนั้นไม่เรียกว่าถอยแล้วครับถูกทีบอกไปเลยครับเพลออกไปเลยครับก็เก็บของกลับบ้านไม่ทันเลยนะผมจะบอกให้ใช่แล้วเขาบอกว่าแต่ครม.ยังอยู่ไงรัฐมนตรีไปด้วยป่ะไปด้วยไปด้วยนะความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงพร้อมกับนายกรัฐมนตรีก็มีเวลาต้องเลือกนายกคนใหม่ครับแล้วทำไมแต่ในระหว่างนั้นทุกคนรักษาการ
คือรัฐมนตรีก็รักษาการรักษาการก็รอรัฐคณะรัฐมนตรีใหม่ก็จะไงคุณประวิตรใช่ไหมคุณประวิตรเป็นเบอร์หนึ่งเป็นรองนะเป็นรองหนึ่งก็จะทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีไม่ใช่นายกรัฐมนตรีรักษาการนะรักษาการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีรักษาการปฏิบัติหน้าที่แทนนายทั้งอย่างเนี่ยก็มีคนคิดให้แล้วไงว่าท่านรองประวิตรขึ้นมารักษาการโอเค30 วัน30วันโอเคจากนั้นก็กลับมาโหวตกันในสภาเดี๋ยวก่อนที่แล้วถ้าเกิดศาลรัฐธรรมนูญน่ะแต่ปีเหรอมันยังพิจารณาไม่เสร็จเลยนี่ไง นี่ไง ผมจะบอกว่าการที่สมมติให้รักษาการได้30วันแล้วศาลรัฐธรรมนูญยังพิจารณาไม่เสร็จน่ะแล้วทำไงอ่ะรักษาการต่อเนี่ยผมรักษาการต่อก็ผมถึงบอกว่ามันจวนเจียนมากโอเคโอเคโอเคที่คุณบอกว่าจะยื่น17แล้วก็ท่านคงต้องใช้เวลาคุณชวนต้องใช้เวลาวันที่4แล้วเนี่ยไปยื่นวางวันที่22 22 23อ่ะต้องแถวๆนั้นน่ะมันต้องลุ้นระทึกกันขนาดไหนอ่ะใช่มั้ยฉะนั้นนั่นคือซีนาริโอหนึ่งฉากทัศน์ที่หนึ่งซึ่งเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในแง่ของความสุ่มเสี่ยงต่างๆแต่ก็มีคนช่วยคิดแล้วไงช่วยนายกคิดว่าหนึ่งลาออกเถอะ99คนใครว่าไปช่วยนายกคิดอย่างนั้นไม่มีคิดดีกับนายกว่ะนี่ผมกำลังวาดฉากทัศน์วาดฉากทัศน์ให้นะว่าทางออกที่หนึ่งเนี่ยนี่ผมเขียนมาเลยนะผมตั้งมาเลยนะวันนี้ตั้งใจมากครั้งนี้ซีเรียสมากนะเนี่ยคุณมี5ข้อเห็นไหมนานๆเห็นแกตั้งใจขนาดนี้ไม่เคยมีหน้ามาตัวเปล่าแล้วผมมีเปอร์เซ็นต์ของแต่ละออปชั่นแล้วแกอะไรอันหนึ่งท่านนายกลาออกท่านอย่างดีท่านที่หนึ่งคือลาออกพอแล้วตามที่มีคน99คนเรียกร้องแล้วก็มีจำนวนไม่น้อยเรียกร้องแล้วก็ถ้ายื่นตีความถ้าออกมาทางอยู่ต่อได้ทางออกคืออะไรถ้าออกไม่ได้มีทางออกอะไรเอาทีละอันเลยนะเดี๋ยวสิให้เห็นภาพกันดิ แล้วก็ศาลวินิจฉัยว่าไม่ผ่านกับผ่านนะแล้วก็ทางออกอีกทางนึงคือยุบสภาก่อน24โอเคอย่างนั้นก็เป็นไปไม่ได้นะยุบสภาก็รักษาการไงครับรักษาการอยู่ได้อีกจนถึงโอเอเปกจนถึงมีการเลือกตั้งก็ลากยาวไปถึงหลังเอเปกได้ก็ยืนต้อนรับผู้นำโลกได้ก็มีคนคิดให้แล้วไงว่าท่านทางออกที่เลวร้ายที่สุดของท่านน่ะท่านยังยุบสภาได้นะครับคุณแชร์ได้ใหม่อันแรกเลยนะเพื่อยุติปัญหาไม่ต้องปวดหัวลาออกซะออปชั่นหนึ่งอันนี้ติ๊กเลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์เออเหรอนี่โอ้โหใจร้ายมากผมให้ 0% เดี๋ยวนี้อาจารย์นี่ฝรั่งก็บอกว่า politics is the art of the possible โอเคสองเพื่อการเมืองนั้นคือศิลปะแห่งความเป็นไปได้โอเคเข้าใจทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าวันที่สองคือยุบสภาก่อน24ยุบสภานั้นข้อดีสำหรับนายกคือยังอยู่รักษาการแล้วก็ชัวร์อยู่ถึงเอเปกแล้วก็เป็นประธานโอ้โหระหว่างนั้นต้องมีการจัดการเลือกตั้งภายใน60วันใช่แล้วก็รอรัฐบาลใหม่นับคะแนนกันอะไรกันนะรักษาการอยู่อีกรักษาการอยู่ต่อไปอีกกว่าจะมีคนใหม่มาตีตัวได้อยู่แต่ว่าคุณเป็นนายกเป็นประชุมเอเปกแบบรักษาการเออทำไมอ่ะก็เป็นนายกอ่ะก็ยังดียังเป็นนายกอยู่ฮะก็เป็นนายกอ่ะหนึ่งอ๋อโอ้โหสองข้อแล้วนะที่คุณไม่ยอมรับนะข้อที่สามยุบลาออกกับยุบสภาผมตัดทิ้งโอเคนี่ผมในฐานะนักวิเคราะห์ฉากทัศน์ฉากทัศน์ผมนักวิจารณ์ข้างสนามอันแต่ผมโหวตด้วยนะผมยุบสภาผมให้ผ่านนะคุณได้ผ่านไหมผมให้ได้นะคุณให้เปอร์เซ็นต์อ่ะผมเท่ากับเป็นธรรมให้เปอร์เซ็นต์ก็ได้ไม่ต้องบอกผ่านไม่ผ่าน50%โอเคโอกาสที่มียุบสภา50% 50แต่ลาออกนี่ให้ 0% ลาออก 0% โอเคโอ้คุณพูดเหมือนคุณแม่เลยนะต่อคุณใจตอนที่3ต้องลาออกผมไม่ให้0นะผมยังเห็นที่ปรีได้ปรีนะแสงของแมงวี่แมงวันยังมีอยู่นะโอเคอันที่3ก็คืออย่างที่เราคุยเมื่อตอนสารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญโอเคสารรัฐธรรมนูญออปชั่น3นั้นก็มีออกซ้ายกับขวาคือผ่านกับไม่ผ่านครับใช่ไหมถ้าไม่ผ่านออปชันเป็นยังไงถ้าผ่านออปชันเป็นยังไงตรงนี้ถ้าคุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่ได้ครบ8ปีก็ต้องมาเลือกนายกคนใหม่
ก็เลือกมนุษย์คนใหม่เพราะสภายังอยู่ก็เลือกนายกตามบทเฉพาะการก็ประชุมรัฐสภาเลือกได้สองอย่างเลือกตามบัญชีรายชื่อที่มีอยู่ใช่ไหมที่มีอยู่ของพรรคการเมืองหรือถ้าเกิดไม่เอาก็โอเวอร์รูอันนี้ยกอันนี้ทิ้งแล้วเลือกคนนอกมาใช้สิทธิ์คนนอกใช้สิทธิ์คนนอกคือต้องโหวตก่อนต้องโหวตว่าจะไปใช้อันนั้นก่อนมันเป็นสเต็ปสองตรงนั้นแหละคนเริ่มมองแล้วว่าใครอยู่ในรายชื่อที่เป็นไปได้อันแรกคืออนุทินอันแรกคืออนุทินอันที่สองคือประวิตรนี่ไงโอเคอยู่ในชื่อคนนอกใช่ไหมครับเดี๋ยวก่อนประวิตรถือว่าเป็นคนนอกหรือคนคนนอกคนนอกอ้าวคนนอกแต่ว่าจะเลือกคนนอกเป็นนายกนี่ต้องใช้มาตราอะไรครับไม่ใช่ดีๆจะยกมือโหวตได้นะเข้าใจต้องอันนั้นไม่เอาก่อนเออมันมีบทเฉพาะการเขียนไว้เออมันเป็นไปได้ยังไงซึ่งคนนอกเป็นไม่ได้ฮะผมว่าเป็นไปได้สูงมากไม่คืออย่างนี้คุณชัยเพราะว่าวุฒิสภาโหวตได้ใช่ไหมใช่ครับใช่คืออย่างนี้ไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นสองสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตามรายชื่อพรรคการเมืองเนี่ยเข้าที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาตอนนี้727คนที่มีเหลืออยู่ปัจจุบันเนี่ยได้เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งคุณก็ไม่ได้เป็นจบไปพอจบไปปั๊บอ้าวเขาก็กลับมาว่าถ้าอย่างนั้นหาคนข้างนอกก็ต้องมาลงมติก่อนว่าจะใช้บทไม่ใช้ข้อบังคับข้อนั้นนะมาใช้อันนี้มันต้องมีการโหวตใช่ไงต้องมีการโหวตกันก่อนโหวตนี้ก็ทั้งสองสภานะต้องสองสภาถูกต้องฉะนั้นบทบาทวุฒิก็กลับมาโดดเด่นอีกใช่ครับถูกต้องในเรื่องนี้ใช่ถูกต้องแต่ผมเชื่อเป็นไปได้เพราะว่ารายชื่อคนอื่นไม่มีแล้วล่ะที่เป็นไปได้ใช่ไหมคุณสุรัตน์อะไรอย่างคุณชาติชาติไม่มีแล้วมีคุณอนุทินคุณอนุทินคงไม่อยากเป็นนายกอ่ะถึงเป็นไปได้ก็ไม่อยากเป็นไอ้เสด็จสองผมไม่ยากนะผมเป็นคนเชื่อว่าอย่างนี้ฮะสี่ละสี่ละสวกับสสเนี่ยพอจะกดปุ่มได้อะไรนะกดปุ่มเชื่อผมนะกดปุ่มว่าเลือกคนนอกเถอะอ๋อสั่งได้ถ้าถึงคือมันจะต้องประยุทธ์ไปถึงจะเรื่องนี้ถ้าประยุทธ์ยังอยู่ก็จบข่าวไม่ต้องมีเรื่องนี้ใช่เอาเป็นว่าไม่ผ่านแล้วก็เรามองถึงแง่ภาพว่าต้องเลือกใหม่เนี่ยนะถึงแม้จะเลือกสมมุติว่าโอ้โหคนจะต้องวิจารณ์ทั้งเมืองคือว่าประวิตรในฐานะคนนอกมาเป็นนายกก็อยู่ได้แค่เลือกตั้งเท่านั้นนะถูกต้องครับถูกต้องใช่ไหมแต่ถ้าทีในอาทิตย์ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอยู่ต่อประวิตรไม่ปฏิเสธนะช่วงหลังจะฟังไม่ใช่ฟังไม่ฟังที่ผมนายกเอาไม่ใช่นายกของเอาประวิตรก่อนท่านรองประวิตรก่อนเผื่อเรียกว่าท่านรองประวิตรใช่ผมเผื่อเรียกไม่ใช่จะเข้านายกก็ท่านอยู่ที่นายกยังไม่เกิดไม่ครบ8ปีก็ไปต่อไปนะแล้วเมื่อครบแล้วก็ว่ากันว่าจะเอาใครไม่ใช่ไม่ใช่ผมผมจะไปพร้อมได้ไงผมยังไม่ได้คิดเลยยังไม่คิดเลยนายกคืออยู่ต่ออีก8ปีเป็นอยู่อีก2ปีก็ว่าไปนะมีประโยคนึงต่อจากนี้ที่นักข่าวถามต่อว่าแล้วท่านน่ะพร้อมจะมาเป็นไหมเนี่ยถ้าสมมติว่าสถานการณ์อย่างนี้จะตายอยู่อะไรนะจะตายก่อนหรือเปล่าจะเดินจะไม่ไหวอยู่แล้วจะตายก่อนหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ไม่ได้ปฏิเสธนะประโยคไม่ได้ปฏิเสธครับประโยคแบ่งรับแบ่งสู้นะฉะนั้นนั่นคือฉากทัศน์ที่ว่าจะมีนายกคนนอกมาถ้าเป็นไปตามนั้นก็คือคุณประวิตรมาก็อยู่จนถึงเลือกตั้งเท่านั้นเนี่ยถูกต้องจะเกิดอะไรขึ้นฉากท่านนายกประยุทธ์กลับบ้านไม่อยู่ในพรรคไม่มีประโยชน์แล้วอยู่ไปก็เป็นนายกไม่ได้ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องนักข่าวถามว่าแล้วตกลงจะสมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐไหมแกบอกแกคิดอยู่นะคิดอยู่ไม่คนละบริบทกันเออถ้าเกิดแกถูกตัดสิทธิ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่มีแล้วครับไม่มีสมาชิกพรรคชิพแพ็คแล้วมันไม่มีแล้วเพราะมันเป็นอะไรไม่ได้แล้วจบใช่ไหมเอ้ยก็จะเป็นไรนะครับไม่ต้องเป็นนายกไงโอ้ยไปเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเป็นที่ปรึกษาที่ใหญ่ช่วยโอ้โหไปต่อท้ายแถวเลยไม่มีช่วยพี่ประวิตรพี่ป้อมเนี่ยนะทำงานพี่ป้อมอาจจะเป็นนายกไงอ่ะนี่เห็นไหมเอ๊แต่นายกโดยรวมก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องจะลงเลือกตั้งหรือไม่นะล่าสุดของล่าสุดเขาก็ถามนายกจะลงเลือกตั้งสมัยหน้าหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อไหร่แต่ข่าวบอกปีหน้าก็เดี๋ยวปีหน้ารอว่าอีกทีนั่นในไม่ได้ปฏิเสธนะนี่คือล่าสุดนะที่ว่าท่านยังเป็นนายกไปเรื่อยๆอย่างนี้ศาลบอกว่าท่านอยู่ต่อได้อย่างนั้นเนี่ยท่านก็สมัครและเป็นอีกหนึ่งสมัยได้ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้ารอบหน้านะต้องแข่งกับคนนี้ใครครับ
ต้องแข่งกับอนุทินเอาทินจะแข่งเหรอไม่อนุทินน่ะอนุทินก็พูดนะชั้นก็พูดไปฟังไม่รู้ไปกินดีไปกินอะไรมาฟังนี่ภาคภูมิใจไทยนะครับได้ทำมาแล้วแล้วถ้าพี่น้องให้โอกาสต่อไปก็จะทำให้มากขึ้นกว่านี้เที่ยวนี้3กระทรวงเที่ยวหน้าขอสัก6กระทรวงได้ไหมพี่น้องพี่น้องเลือกมาเต็มๆเลยครับไม่ต้องเกรงใจพวกผมนะครับเลือกให้เยอะๆพวกผมจะได้มีแรงมาทำงานครับพี่น้องอย่างเต็มที่ตำแหน่งอะไรช่างหัวมันถ้าเลือกมาเยอะๆจำเป็นจะต้องเป็นนายกก็เป็นครับไม่ต้องเชียร์ใครถ้าจำเป็นจะเป็นต้องเป็นก็ต้องเป็นนะถ้าจำเป็นนี่ฟังเหมือนว่าเหมือนกับยากอย่างนี้นะแม่บังคับผมนะผมก็จะถ้าจำเป็นไม่ลบพูดเสร็จนะวันรุ่งขึ้นขอโทษนายกใช่คือกลัวนายกใจอะไรวะกลัวนายกจะเคืองบอกผมหมายกลัวนายกจะเคืองผมหมายถึงรอบหน้านะครับท่านนายกไม่หมายถึงตอนนี้นะครับดูดิดูทำไมฮะแต่กลัวนายกเข้าใจเพจแต่ผมว่ารอบนี้นะฝ่ายค้านลุ้นลึกๆลุ้นว่าจะเป็นนายกเหรอไม่ลุ้นลึกๆว่าประยุทธ์เนี่ยเสร็จมีศูนย์มีลุ้นมีลุ้นลึกๆมีลุ้นลึกๆแล้วเขายอมที่จะให้อนุทินขึ้นมาแทนไหมฝ่ายค้านไม่หมาแม่ใช่ไหมแม่แต่ว่าคุณอนุทินวันรุ่งขึ้นนักข่าวถามเรื่องนี้ว่าจะเป็นนายกเนี่ยซีซัวตาคุณได้จิ๋วอธิบายนายกในรอบนี้ใช่ไหมนายกหลังจากประยุทธ์ไปถ้าเกิดประยุทธ์ไปใช่ไหมอันนี้ซีซัวตาแต่รอบหน้านี่แกพูดนะรอบหน้าไม่รอบหน้าไม่ได้ปฏิเสธไม่ซีซัวตานะคลิปที่เห็นเนี่ยนะพร้อมจะเป็นนายกถ้าต้องเป็นนักข่าวก็เลยถามว่าเรียกท่านนายกเรียกท่านนายกไงอ๋อเรียกอนุทินนะท่านนายกหลังจากคลิปเรียกอะไรวันนู้นขึ้นเลยท่านอนุทินแกบอกซีซัวตาซีซัวตาแปลว่าอะไรวะซีซัวตานี่แปลว่าพูดแต่จิ๋วใช่ป่ะพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยใช่ไหมหรือซีซัวพูดอะไรเงี้ยคนที่พูดซีซัวตานี่แปลว่าอยากจะให้สิ่งที่พูดจริงหรือไม่จริงแกคงไม่จริงจังเรื่องเป็นนายกผมว่าผมชมคุณว่าโอ้หล่อมากเลยเนี่ยนะอายุเหมือนไม่จริงซีซัวตาอย่างนี้ไม่จริงอย่างนี้แปลว่าไม่จริงไม่จริงไม่จริงถ้าเส้นนี้ถ้าเกือบจะจริงก็ต้องตาซึ่งตาซึ่งมันมีระดับนะตาซึ่งกับซีซัวตานี่ไม่เหมือนกันนะใช่ใช่ซีซัวตาแปลว่าเฮ้ยพูดไปเรื่อยนะพูดเรื่อยพูดเรื่อยแต่ว่าตาซึ่งแปลว่าพูดเล่นนะพูดเล่นนะแต่จริงก็ได้นะต้องจับอย่างนี้ต้องแหมนักข่าวต้องพูดสอนแต่จิ๋วนักข่าวต้องถามว่าต้องอนุทินเขาแต่จิ๋วก็ถามแต่จิ๋วไปเลยดิกวางตุ้งเขากวางตุ้งอ๋อกวางตุ้งเหรอเขากวางตุ้งแต่ว่าเขาเนี่ยได้ทุกภาษาฉะนั้นความหมายก็คือว่าคราวหน้าเนี่ยพรรคภูมิใจไทยเขามั่นใจเขาได้ที่เพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ยังไม่ถึงเขาบอกว่า2หรือ3มั้ง2ใน3เลย2หรือ3พรรคอันดับที่2หรือ3อันดับที่2หรือ3ใช่ครับไม่1นะไม่1เอ๊ะทำไมเขาคิดว่าเขาไม่1อ่ะเอาว่า1 2 3 1 2 3นี่นะจะเป็นใคร1 2 3ไม่รู้ว่าเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยจะสลับตำแหน่งอะไรกันก็ไม่รู้ล่ะ3พรรคเนี้ยแน่นอนเพื่อไทยภูมิใจไทยเจอไทยพลังประชารัฐ3พรรคเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยอยู่ใน3พรรคเนี่ย3นี้แต่3นี้เนี่ยรวม2เท่านั้น3รวมกันไม่ได้นะ2ใน3นะไม่รู้ว่า3พรรคเนี่ยเป็นพรรคใหญ่3พรรคแต่ว่าจะรวมใครจะจับคู่ใครนะอีกเรื่องนึงอันนี้มันอีกประเด็นนึงแต่ว่าน่าสนใจว่านายกพูดว่าอะไรด้วยเนี่ยไปฟังมั้ยได้ฟังหน่อยอ๋อมีนายกพูดด้วยเหรอแกเดินสะบัดเลยอ๋อมีอะไรอีกไหมอะไรนะก็เป็นเรื่องของศาลตอบไปแล้วก็ถูกแล้วจะไปตอบอย่างอื่นได้ไงแน่นอนก็ต้องบอกเป็นเรื่องของศาลแต่ว่าดูจากสัญญาณที่ส่งภาษากายตอบคำถามนักข่าวเนี่ยค่อนข้างจะบอกว่าอยู่ต่อนะเสียงจากนายกนะใช่ไหมไม่ใช่ผมไม่เห็นสัญญาณอื่นนะครับไอ้ที่ทำให้ผมคิดว่าคุณประยุทธ์อยู่ต่อเนี่ยก็คือที่คุณประวิตรพูดอยู่อีก2ปีเนี่ยไอ้คือ8ปีของแกเนี่ยแล้วอยู่อีก2ปีต้องมีคนไปบอกแกว่าให้นับ
6เมษายน2560ผมคิดว่าต้องมีคนไปย้ำๆๆมาแกตรงนี้แล้วแกก็นั่งโบกลบคูณหารนะพอมาถามเรื่องนายกแกคิดเอ้ยเรื่อง2ปี8ปีเอ้ยยังต้องเป็นอีก2ปีนะ อะไรอย่างเงี้ยมันชัดเจนไงไอ้ประโยคนี้หลุดไปมันไม่หลุดหรอกแต่หมายความว่ามันเป็นการตอบตามความเป็นจริงอ่ะเออคิดอย่างนั้นคือจะไม่เรียกจะไม่ท่านหลุดหมายความว่าไม่ได้ตั้งใจนี่ก็ตอบเป็นปกติแล้วมันมีประโยคหน้านำประโยคหลังนำประโยคตามด้วยเลยด้วยเนี่ยคือผมว่าในหัวแกคิดว่านับหนึ่งการเป็นนายกของคุณประยุทธ์เนี่ยวันที่รัฐนูลฉบับปี2560เนี่ยประกาศใช้ในราชกิจจาวันที่6เมษายนผมคิดว่าอันนี้มีน้ำหนักมากเลยเพราะคนพูดถึงเรื่องการคือคนบอกว่าเรื่องรัฐนูลฉบับเก่ามันจะมารวมกับฉบับใหม่ไม่ได้คือมันต้องดูจากตรงนี้ผมคิดว่าคงมีคนคิดเรื่องนี้แล้วก็พูดเรื่องนี้แล้วไปบอกกับคุณประยุทธ์ว่าไอ้158ที่พูดถึงอ่ะมันเริ่มปี60เออเนี่ยอันนี้เพราะถ้าคนอ่าน158โอเคแต่มันเริ่มรัฐธรรมนูญประกาศปีนั้นนะเออจะไม่จะไปย้อนกลับไม่ได้เพราะว่าคุณไม่สามารถไปนับย้อนกฎหมายที่ยังไม่เกิดได้นี่ใช่มั้ยครับดังนั้นคําว่า2ปีเนี่ยอาจจะไม่หลุดนะอาจจะตั้งใจที่จะให้รู้ว่านี่มันคอมโพรไมส์นะครับระหว่างกลุ่มที่บอกหมดแล้วกับกลุ่มที่บอกไม่หมดอีกยาวนานฉะนั้นตรง2ปีเนี่ยคล้ายๆกับเป็นการพบกันครึ่งทางแต่อันเนี้ยมันไม่เหมือนเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจครับ เป็นไงฮะต่างกันเกมอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย มันเป็นเกมที่สามารถกำหนดทิศทางได้แต่การวัดใจ9ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถนะที่จะไปดำเนินการอะไรที่มันจะให้มาเป็นตามที่ต้องการได้อันนี้มันไม่เหมือนกันไอ้นั่นสามารถจะนัดประชุมตรงนั้นแจกไอ้นั่นให้ไอ้นี่ต่อรองไอ้นู่นแต่กับศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาต้องวางตัวห่างเป็นทะเลเลยเพื่อให้คำตัดสินที่เขาออกมาเนี่ยคำวินิจฉัยที่ออกมาเนี่ยประชาชนฟังเหตุฟังผลแล้วโอเคครับประชาชนฟังถึงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอีกเรื่องนะแต่ว่าการลำดับเหตุผลน่ะครับถ้าเกิดไม่ดีเดี๋ยวก็นักวิชาการที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเขาก็ออกมาวิจารณ์เองอ่ะถูกไหมครับนั้นการวางเป้าเฉพาะหน้าที่บอกว่านายกอย่างน้อยต้องอยู่ถึงเอเปกเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วใช่ไหมความตั้งใจยังเป็นเช่นนั้นใช่แต่ว่าทุกอย่างที่ทำขนาดนี้ยังมุ่งหวังที่จะไปถึงเอเปกแต่ถ้าเกิด8ปีมีการตัดสินใจก่อนตัดสินก่อนเนี่ยก็อาจจะอยู่ไม่ถึงก็ถ้าอยากอยู่ถึงเอเปกก็คือยุบสภาไง ที่ชัดที่สุดไง นี่คือคำแนะนำด้วยความหวังดีใช่ไหมครับไม่รู้นี่คือหนึ่งในออปชันทางการเมืองที่คนคิดให้ที่คนคิดให้ที่คนคิดให้ไม่ได้แปลว่าเป็นไปได้หรือไม่เป็นไม่ได้แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณเป็นนายกคุณก็ต้องคิดเหมือนกันออปชันหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยฟังอาจารย์วีระดีกว่าว่ะเพราะว่าแกบอกว่าแกเนี่ยไม่รู้จักส่วนตัวแต่คนนี้แกคนนี้พูดจะเข้าใจง่ายใช่ๆฉะนั้นพูดเข้าใจง่ายๆหน่อยนะโอเคคันไม่คือแตะเอิงโอเปกนิดนึงครับตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผู้นำตัวหลักจะมาไหมเพราะเห็นคุณดอนปรมัตถ์วินัยเนี่ยแกอบไตกุบไตแกบอกก็ปูตินบอกว่ายังไม่ตอบ yes หรือ no เออปูตินยังไม่ตอบ yes หรือ no ซึ่งปูตินก็คงไม่ตอบอ่ะแต่ว่าไม่ต้องตอบก็จะมาไม่ต้องตอบใช่ไหมไม่ต้องตอบเออแล้วก็ถ้าจะรับทางตะวันตกก็จะบอกว่ามาแต่จริงๆจะมาไม่ใหม่ก็เรื่องนึงเลยเพราะตอนนี้พูดได้ว่ามาใช่แล้วจีนแล้วเห็นเป็นแพ้ว่าเบอร์หนึ่งมาเพราะว่าเราต้องดูอินโดนีเซียซึ่งจะเป็นเจ้าภาพ G20 ก่อนเราไม่กี่วันโอเคซึ่งตัวโจโกวีประธานาธิบดีอินโดนีเซียไปเชิญทั้งปูตินและเซเลนสกี้ไงโอ้เออเขาก็เล่นเกมทูตเขาใช่ไหมไทยเราจะทำอย่างนั้นได้หรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นนี่ช่วยคิดแทนนายกหน่อยเรื่องปูตินเซเลนสกี้ไม่ยุ่ง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 พอแล้วบ้างเรื่องจะเอาไงให้อยู่ต่อได้นะอาทิตย์หน้าสนุกแน่ใช่ไหมอาทิตย์หน้าเรื่องอาทิตย์หน้าเรื่องเนี้ยเรื่องยื่นอะไรยื่นอาทิตย์หน้าสนุกทุกเรื่องสนุกแน่นะฮะเทศกาลสิงหาฮะนายกจะอยู่จะไปเนี่ยทั้งเดือนโอเคโอเคโอเคแล้วพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast